ขอเชิญอาจารย์นะครับโอ๋นะครับขออนุญาตใช้ชื่อเล่นนะครับเพื่อเป็นไม่เป็นทางการมากนักนะครับอันนี้ก็พี่เดียนะครับพี่เดียอยู่โรงพยาบาลลำพูนนะครับตอนนี้เป็นรองปฐมภูมิอยู่ก็จะขออนุญาตเป็นโมเดเลเตอร์บ้างแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับอาจจะต้องรีบไปแถลงข่าวโควิดนะครับวันนี้ไม่เหลือใครเลยนะครับก็จะมีทีมที่เราว่าทีมไบรตันนะครับมาช่วยนะครับทีมที่ไปอังกฤษมาช่วยเป็นโมเดเลเตอร์ในเรื่องซิสเต็มเบสนะครับครับขอเรียนเชิญอาจารย์โอ๋สุภเลิศเนตรสุวรรณนะครับได้แนะนำตนเองแล้วก็กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมครับขออนุญาตอาจารย์โอ๋เปิดไมค์นะครับโอเคครับครับไเสียงทุชกัดท่าเจนแล้นวไดค้รยัิบนครับก็ขอสวัสดีนะครับอาจารย์ทุกท่านแล้วก็น้องๆนะครับที่เข้าร่วมกันอบรมนะครับ System Based Training ของเขตสุขภาพที่1นะครับผมอาจารย์โอ๋แล้วกันเนาะถ้าพวกเรารู้จักกันอาจารย์โอ๋นะครับสุภเลิศเนตรสุวรรณนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายชานุเคราะห์ก็เป็นรองปฐมภูมินะเหมือนอาจารย์โพคินนี่แหละนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่มากล่าวต้อนรับแล้วก็กล่าวเปิดนะครับการประชุมในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเปิดทางการเนี่ยเราจะรอท่านผู้ตรวจธงชัยสักประมาณ10โมงครึ่งเนาะสักประมาณ10โมงครึ่งเดี๋ยวท่านจะมาจอยคอนเฟรนซ์กับพวกเรานะครับพอดีท่านอาจจะติดภารกิจแล้วก็ท่านจะมาร่วมก็ให้นโยบายแล้วก็เลือกให้กับพวกเรานะครับตั้งแต่ประมาณ11โมงถึงเที่ยงตรงนะครับสไลด์ของอาจารย์ผมเพิ่งได้มาเมื่อคืนนี้นะครับส่งเข้าไปใน LINE กลุ่มของศูนย์เรียนรู้นะครับเดี๋ยวสตาฟอาจจะแชร์ให้กับน้องในพื้นที่ของตัวเองด้วยนะครับนะก็ที่ไปที่มาเนาะอย่างที่อาจารย์โพคินได้เกริ่นไปข้างต้นนะครับว่าจริงๆแล้วที่แบบแนวทางของการประชุมของ System Based จริงๆแล้วเราคืออะไรก็คือการเทรนนิ่งสำหรับเภสัชครอบครัวอบรมไประยะหนึ่งเนาะเราก็จะเริ่มเห็นนะครับน้องๆที่จบหลักสูตรแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่นะครับก็เห็นแกปเราเห็นแกปในกระทรวงเห็นแกปที่วิทยาลัยเห็นแกปว่าเรื่องของการเรียนรู้เรื่องระบบสุขภาพนะครับเวลาหมอครอบครัวไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยอาจจะเผชิญกับระบบสุขภาพที่มีความหลากหลายเนาะการเรียนรู้ในโรงเรียนแพทย์ในพื้นที่ของตัวเองอาจจะไม่เพียงพอก็เลยน่าจะต้องมีโมดูลตรงนี้อีกสักอันหนึ่งเข้ามาให้เห็นภาพนะครับเรื่องของ system based เรื่องระบบสุขภาพอะไรต่างๆนะครับหมอเวชศาสตร์ครอบครัวนะคงต้องรู้ตั้งเพราะว่าเราทำงานกับพื้นที่เราทำงานกับชุมชนนะครับแน่นอนนะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอผู้คนมากมายหลากหลายเนาะเราไม่ได้เจอเฉพาะผู้ป่วยนะครับเราเจอคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเราเจอคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่เป็นภาคของชุมชนนะครับเรื่องของระบบสุขภาพต่างๆนั้นเป็นเสน่ห์นะครับเป็นเสน่ห์ถ้าหมอเวชศาสตร์ครอบครัวนะเรารู้นะครับรู้ที่จะใช้ศักยภาพของระบบสุขภาพที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะครับให้เป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์ของคนไข้ของเรานะครับเพราะเราก็เป็นโมดูลตรงนี้ก็เกิดขึ้นมานะครับทุกเขตสุขภาพเนาะโดยศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานแล้วก็ต้องได้ขอบคุณหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่นะอาจารย์โพคินเนาะซึ่งเกือบทั้งหมดอะโพคินกับดุสิดาเนาะช่วยกันทำนะครับอาจารย์โอ๋ก็อยู่ดูอยู่แบบห่างๆนะครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่จะมาเปิดให้กับพวกเรานะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์วิทยากรทุกท่านนะครับที่มาร่วมให้เติมเต็มนะครับการอบรมในวันนี้ให้สมบูรณ์แบบนะครับจันจิ๋มเนาะเราเคยเจอจันจิ๋มจันธัญรักษ์ไม่รู้อยู่ในสายหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวก็เจอจันจิ๋มครั้งล่าสุดเราก็ไปดูงานที่อังกฤษด้วยกันนะปีที่แล้วก่อนโควิดเข้าพอดีนะครับคงมีประเด็นแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆในพื้นที่นะครับก็เบื้องต้นนะขอเปิดการประชุมนะครับการอบรมสัมมนานะครับเรื่อง system based training ของเขตสุขภาพที่1นะครับเป็นการเบื้องต้นก่อนเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามลำดับต่อไปก็ขอให้อาจารย์โพคินนะครับช่วยคนนึงโพสเดเลเตอร์ต่อเลยนะครับขอบพระคุณครับครับก็ขอบพระคุณอาจารย์สุภเลิศครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของ Principle of Health System and Health Service Management and Primary Healthcareก็มีเรื่องของ Amrata Declaration and Astana Declaration ซึ่ง2ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีปรัชญาบางประการที่น้องๆแพทย์วิสาครอบครัวทุกคนเนี่ยน่าจะต้องทราบนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของ Declaration อื่นๆนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะเติมเข้ามานะครับเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมส่วนตัวมองว่าเรื่องของบางกอก Declaration เป็นอะไรที่สำคัญนะครับ
ซึ่งก็ยังมีการใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับ Amarata กับ Astana เนี่ยก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับผมเรียกว่าเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่นะครับสิ่งที่แพทย์ประจำบ้านรวมถึงอาจารย์แพทย์สัตวแพทย์จะต้องทราบแล้วก็ตอบได้นะครับคำถามเลยก็คือว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับแล้ว2อันเนี่ยผมเรียกว่ามันมีการต่อยอดกันอย่างไรระหว่าง Astana กับ Amarata นะฮะถ้าจะลงให้รายละเอียดเนี่ยแล้วสามารถเล่าเรื่องได้สนุกเนี่ยต้องบอกว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของ Amarata กับที่มาของ Astana เนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับลองจดคำถามนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าน้องเข้าใจทั้ง2declaration เนี่ยนะครับ declaration จริงแล้วแปลว่ากฎบัญญัตินะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราเรียกว่าเป็น soft power นะครับอำนาจอ่อนที่จะใช้ในการ tackle กับปัญหานะครับถ้าเราไปใช้2 declaration นี้ในพื้นที่ไม่มีทางครับที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาจะรู้กับเรานะครับแต่ว่ามันเหมาะกับการปรับจูนแนวคิดรวมถึงการทำงานครับอันนี้ยืนยันเพราะว่าตัวพี่เองใช้ในพื้นที่แล้วนะครับก็คงจะได้มาแชร์กับอาจารย์จิ๋มนะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของ Global and National Healthcare System นะครับแล้วก็ Universal Health Coverage Sustainable Developmental Goal ซึ่งตัวนี้เป็นไดนามิกนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมันผ่านระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาแล้วทำไมจะต้องมาเรียนรู้มันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับใน World Health Assembly 24นะครับซึ่งจัดในปีนี้เองประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากนะครับในระดับนานาชาติเลยนะครับของไทยเราบอกว่า USC ของเราเนี่ยได้พัฒนามานานแล้วแต่มันก็ยังไม่สิ้นสุดและมันยังไม่สามารถเติมเต็มได้เขตสุขภาพที่1เรานะครับเราไม่ได้ใช้คำว่า coverage นะครับเราเรียกคำว่าเป็น universal access นะครับ2คำนี้ต่างกันอย่างไร resident เขตสุขภาพที่1ต้องรู้นะครับระหว่าง universal coverage กับ universal access นะครับคำถามที่2มาแล้วนะครับโจทย์ยากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ sustainable developmental goal คืออะไรปัจจุบันนี้ปี2021มันสิ้นสุดไปแล้วนะครับ SDG 2020ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ SDG 2030แล้วนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นคำถามที่เราจะได้แชร์กันนะครับหลังจากฟังไปแล้วนะครับก็สำหรับวิทยากรในวันนี้ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นนะครับอาจารย์ธัญรัตน์สิทธิวงศ์นะครับอาจารย์ธัญรัตน์อยู่ในสายกับเราไหมอาจารย์จิ๋มเปิดหน้าเปิดไมค์เร็วสวัสดีค่ะอาจารย์เดียอาจารย์จิ๋มอาจารย์จิ๋มนะครับอาจารย์จิ๋มธัญรัตน์นะครับก็ทุกคนที่ใช้ Zoom นะครับต้องซูมนะตอนนี้อาจารย์จิ๋มเนี่ยก็เป็นผู้บริหารนะครับทำงานทั้งในระดับพื้นที่นะครับเป็นผู้อำนวยการนะครับในระดับเขตสุขภาพแล้วก็ในระดับราชวิทยาลัยนะครับรวมถึงการขับเคลื่อนในสมาคมและชมรมของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวก็เป็นโอกาสดีที่อาจารย์จิ๋มได้มาเล่าสู่กันฟังให้กับน้องๆในเขตสุขภาพที่1นะครับวันนี้อาจารย์จิ๋มไม่แน่ใจว่าจะเตรียมอะไรให้เรามานะครับแต่เชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่น้องๆต้องว้าวนะครับก็ขอเชิญน้องๆพบกับอาจารย์จิ๋มนะครับเดี๋ยวผมจะแอบสอดแทรกแล้วก็เสริมเป็นระยะนะครับระหว่างนี้ถ้ามีคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำถามเข้าไปให้น้องๆได้เขาเรียกว่าฉุกคิดนะครับในเข้าไปในแชทว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ในเรื่อง2เรื่องเนี่ยมันสำคัญกับเรายังไงนะครับนอกจากคำถามที่ผมได้พูดไปนะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็เวลาอาจารย์จิ๋มบรรยายเหมือนเดิมกติกาของเรานะครับปิดไมค์เปิดกล้องทิ้งไว้นะครับแล้วมีคำถามขอให้ยกมือก่อนยกเว้นว่าอาจารย์จิ๋มบอกว่ามีใครจะถามไหมคะอะไรนะแล้วก็เปิดไมค์ได้นะแต่อย่าแย่งกันตอบนะครับอย่าแย่งกันตอบนะฮะโอเคนะครับขอยกเวทีให้อาจารย์จิ๋มนะครับเดี๋ยวขอแชร์สไลด์ก่อนนะคะมันไม่อนุญาตให้แชร์อ่ะเดี๋ยวโฮสต้องเปิดคลิก multiple แชร์โอเคได้ละโ
alternate ตอนนี้เห็นหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์จิ๋มใช่ไหมแต่ว่ามีหลายวินโดว์นะครับแล้วรบกวนอาจารย์จิ๋มเลือกอวินโดว์ไม่งั้นจะเห็นลายอาจารย์จิ๋มนะครับ เห็นความลับทุกอย่างเลยนะครับใช่โอเคตอนนี้เต็มหน้าจอแล้วครับครับก็เรียนเชิญครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอเซตแป๊บนึงก็ในระหว่างที่เซตนะครับผมก็จะพิมพ์คำถามเข้าไปนะครับให้น้องๆเนี่ยได้ลองคิดนะครับลองหาคำตอบกันนะครับโอเคเห็นหรือยังคะตอนนี้เห็นหน้าจอชัดเจนแล้วก็เป็นหน้าจอในการนำเสนอแล้วครับพร้อมครับเชิญครับเห็นหน้าจอเต็มเลยใช่ไหมคะตอนนี้เห็นหน้าจอเต็มครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอได้ยินไหมสวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะอาจารย์โพคินนะคะแล้วก็สวัสดี Resident Family ทุกท่านเลยนะคะก็ในวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาพบปะกับพี่น้องเขตสุขภาพที่1อีกครั้งนึงนะคะตัวเองก็เป็นศิษย์เก่าของเขตสุขภาพที่1เนี่ยตอนนี้นี่มาอยู่เขตสุขภาพที่2นะคะก็ยังคงมาช่วยในสายของแฟเบทของเขตสุขภาพที่2อยู่ก็เป็นประธานศูนย์เรียนรู้ของเขตสุขภาพที่2นะคะก็เคยได้ไปร่วมศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษกับพี่โอประธานสุขภาพเขตประธานศูนย์เรียนรู้ของเขต1เช่นเดียวกันนะคะก็เข้าสู่เรื่องเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เวลา 9:13 นาทีเดี๋ยวถึงเวลาประมาณ 11:00 นนะคะท่านผู้ตรวจก็จะมาเปิดอย่างเป็นทางการนะคะก็ตอนนี้พี่ขอพูดไปก่อนเลยเนาะในหัวข้อแรกที่ได้รับมอบหมายให้มาแลกเปลี่ยนให้มาเล่าให้น้องฟังนะคะนั่นก็คือ Principle of Health System and Health Service Management นะคะแล้วก็พัดหลังก็จะเป็นเกี่ยวกับของ primary healthcare แล้วก็เกี่ยวกับ ASCADA accreditation นะคะต่อไปนะคะ overview นะคะของวันนี้ที่จะพูดถึงก็เรื่องของ health แล้วก็ WHO health system framework นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ health service management นะการจัดการระบบสุขภาพแล้วก็ character ของ health service นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ปิดท้ายเรื่อง primary healthcare นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะresident family เนี่ยทุกคนเนาะเราก็คงเข้าใจกันอยู่แล้วว่าระบบสุขภาพอ่ะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ disease เนาะมันก็คือเรื่องของ illness นะ illness ด้วยนะคะซึ่ง WHO เองเนี่ยก็ได้นิยามนะของคำว่าสุขภาพได้ครอบคลุมทุกมิติทั้งมิติของทางด้านร่างกายแล้วก็มิติของทางด้านจิตใจสังคมนะคะ well-being พูดถึงคำว่า well-being ด้วยนะคะก็ไม่เพียงแค่ว่าเขาไม่ป่วยนะแต่ว่าเขาก็จะต้องรวมถึงว่าปราศจากการเป็นโรคแล้วก็ความพิการด้วยนะคะก็ครอบคลุมหมดเนาะในทุกมิติของเกี่ยวกับเรื่อง health นะคะค่ะสำหรับเรื่องของสุขภาพนะก็จะเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐเนาะก็เป็นของทางรัฐบาลของผู้นำที่จะต้องให้มาความสนใจเพราะว่าเรื่อง health เนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิทางด้านสุขภาพเลยของประชาชนที่ควรที่จะได้รับการดูแลเรื่องของสุขภาพให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็มีเพียงพอด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นบทบาทหน้าที่ของภาครัฐเลยที่จะดูแลนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันมีความสำคัญก่อต่อทางด้านเศรษฐกิจนะมันมีความสัมพันธ์กันถ้าเรามองในยุคนี้ค่ะในยุคของแพนเดมิกเรื่องของโควิด-19 ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยเห็นชัดเลยนะคะที่ผ่านมานี่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังเกี่ยวกันยังไงเนาะอย่างเงี้ยก็อาจจะยังเห็นตัวอย่างไม่ค่อยชัดแต่ตอนนี้เห็นชัดเลยว่าตอนนี้โควิดมันกระทบเรื่องของเศรษฐกิจมากประเทศเราเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดเอ๊ะจะเปิดแซนด์บ็อกซ์ไหมที่ภูเก็ตไหมเพื่อที่จะให้เรื่องของ
เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าจะล็อกดาวน์หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเพื่อที่จะควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดคุยกันแล้วคุยกันอีกนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าไปล็อกดาวน์แถวๆย่านนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าย่านที่เป็นโรงงานหรือว่าย่านที่เป็นการท่องเที่ยวอีกโอกว่าจะล็อกดาวน์ได้ต้องคุยกันแล้วคุยกันอีกเพราะนั่นหมายถึงเศรษฐกิจของในชุมชนนั้นในคอมมูนิตี้นั้นที่จะได้รับผลกระทบนะคะฉะนั้นเรื่อง health เนี่ยเป็นความสำคัญเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็พอๆกับเรื่องการศึกษาแล้วก็การป้องกันประเทศความมั่นคงเนาะแล้วก็เป็นแรงผลักดันหนึ่งเลยนะคะในการพัฒนาต่อไปนะคะมีประเทศคิวบานะประเทศคิวบานี่เดี๋ยวจะเล่าตอนพัดช่วงบ่ายนะประเทศคิวบานี่ก็จะสะท้อนเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผู้นำประเทศเนี่ยนำพาประเทศคิวบาเนี่ยไปสู่primary care ที่เข้มแข็งจนทำให้เขาสามารถที่จะอยู่รอดได้ทั้งที่สภาพเศรษฐกิจของเขาเนี่ยแย่มากนะคะอันนี้นี่คือความสำคัญว่าทำไมผู้นำประเทศต้องมาให้ความสนใจเรื่องสุขภาพนะคะระบบสุขภาพนะคะหรือว่า health system เนี่ยมันคืออะไรเนาะมันก็ประกอบด้วย organization หรือว่าเป็นองค์กรต่างๆซึ่งองค์กรต่างๆในระบบสุขภาพเนี่ยมันมีทั้งภาครัฐมันมีทั้งภาคที่เป็นภาคเอกชนเป็น private หรือว่าเป็นพวก NGO เนาะเป็น profit non profit คือหมดเลยทั้งที่เป็นทางการและไม่ที่เป็นทางการเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของเราเลยนะคะแล้วก็ people เนาะก็ประชาชนรวมทั้งการดำเนินการต่างๆเนาะทั้งการให้service delivery การจัดบริการต่างๆเนี่ยเป็น action เนาะที่อาจจะทั้งการส่งเสริมป้องกันการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูเนี่ยคือตรงนี้อ่ะก็คือเป็นระบบของ health system เลยนะที่จะต้องทำให้มันเกิดระบบของ health system เนี่ยให้มันดีขึ้นเป็นการ strengthening health system เนี่ยเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของสุขภาพที่ดีเนาะให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้เกิด health equity คือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมนะคะซึ่งความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญเลยที่เฮ้ยจะทำยังไงให้ถึงแม้ว่า UC หรือ USC Universal Health Coverage เนี่ยมันมีทุกประเทศล่ะแต่ว่าความเหลื่อมล้ำมันอาจจะเกิดขึ้นทั้งอย่างเช่นbarrier ของการ access to care เนาะอยู่บนเขาอยู่บนดอยเข้าถึงบริการไม่ได้คนยากจนอย่างเงี้ยเข้าถึงบริการไม่ได้จะทำยังไงให้มันเกิดลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้นี่ก็คือเป็นเป้าหมายของการจัดระบบhealth system นะคะอันนี้เป็นภาพที่เราจะเห็นในช่วงนี้เลยเนาะที่โควิดที่ของกรุงเทพและปริมณฑลเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเราสะท้อนเลยให้เห็นได้ชัดถึงความ inequality ความเหลื่อมล้ำเนาะว่าแต่ละคนการเข้าถึงบริการเนี่ยคือมันยากมากนะถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยโอเคเป็นบอกว่าตัวเองเป็นโควิดนะโพสต์ลง Facebook แป๊บเดียวได้เตียงละอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงเนาะแต่ในขณะที่อีกหลายๆกลุ่มด้วยกันเนี่ยที่ยังไม่เข้าถึงบริการเพราะอะไรนะคะอันนี้แหละก็คือเป็นการที่เราเห็นได้ชัดเลยตอนนี้เนี่ยที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่ามันกระทบอย่างไรเนาะมันสำคัญอย่างไรนะคะอาจารย์ภูคินถ้าจะขอแชร์กับน้องๆให้ได้พูดกันบ้างได้ไหมคะอันนี้ปิดไมค์หมดเลยหรือเปล่าคะฮัลโหลฮัลโหลโฮสต์ยังอยู่ไหมเอ่ยได้ค่ะอันนี้เปิดไมค์คุยกันได้เนาะกับน้องๆ นะคะจากปัญหาที่กรุงเทพมหานครที่เขาไม่มีเตียงนะเดี๋ยวลองคุยกันเล่นๆเลยเนาะว่าสมมุติเนี่ยตอนนี้นะเขากำลังมีนโยบายที่กำลังฮอตอิชชูมากเลยเรื่องของ Home Isolation ถ้าเกิดว่าน้องจะจัดระบบนะจัดระบบขึ้นมาการให้บริการเรื่องของ Home Isolation สิ่งที่เราจะนึกถึงหรือว่าองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราจะต้องนึกจะต้องมีเกี่ยวกับการจัด Home Isolation จะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอน้องๆช่วยแชร์กันหน่อยได้ไหมคะว่าน้องจะต้องเตรียมอะไรบ้างมันจะต้องมีอะไรบ้างที่จำเป็นอ
อันนี้ยังเห็นสไลด์อยู่ไหมเนี่ยเห็นอยู่ครับนะมันไม่เห็นอินไม่เห็นอินบ็อกซ์เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอ๋อไม่เห็นแชทโอเคเห็นเต็มสไลด์ไหมคะตอนนี้เพราะมือบังเอิญไปกดโดนอะไรก็ไม่ตอนนี้เห็นเป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับทำงานนะครับไม่ได้เป็นโชว์สไลด์อ๋อโทษทีไม่เห็นหน้าน้องอันนี้เห็นไหมเห็นเต็มจอแล้วครับโอเคตนเดี๋ยวขอแป๊บนึงขออาจารย์เดียช่วยฟาซิลิเตตน้องๆอาจารย์น้องหน่อยเนาะตามโจทย์ที่ให้นะคะช่วยฟาซิลิเตตแป๊บนึงในระหว่างที่จัดสกรีนโยนใส่ได้ครับก็เมื่อกี้นะครับน้องๆจะเห็นเรื่องของบล็อกนะครับเราเรียกว่าเป็น building block นะครับปัจจุบันตัวไม่ได้พูดถึง building block เลยไม่เห็นแวบๆให้น้องแชร์ก่อนแล้วหลักก็เป็นนิยามของเรื่องของ health นะครับที่เรื่องของ equity นะครับคือ family เราเนี่ยจะดีลกับเรื่องของ equity เยอะเนาะมันมีเรื่องของ equity กับ equality นะครับการเข้าถึงแล้วก็เรื่องของคุณภาพเนาะแฟมิลี่เราต้องบาลานซ์สองเรื่องนะครับบางครั้งเนี่ยเขาจะมองว่าเอ๊ะการไปดูแลรักษาอยู่ในปฐมภูมิเนี่ยมันมีมาตรฐานมีคุณภาพไหมอันนั้นเราพูดถึงเรื่อง equality นะครับแต่ว่าการเข้าถึงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่อง equity นะครับซึ่งถามว่าในเรื่องสองเรื่องนี้ต้องไปด้วยกันไหมต้องไปด้วยกันนะครับแล้วเราเนี่ยจะเป็นถ้าเราทำงานในชุมชนเนี่ยหรือทำงานใน PCU NPCU จำเป็นจะต้องบาลานซ์สองสิ่งนี้ให้ดีนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราจะดีลกับปัญหาอย่างเช่นมี question ว่าเอาโรคเรื้อรังนะครับลงไปรักษาในชุมชนดีไหมที่รับยาสัก 5-6-7 ตัวเป็น DM Hyper Dyslipid อะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าเฮ้ยเคสพวกเนี้ยควรจะรักษาที่ปฐมภูมิหรือไม่นะครับถ้าตอบในเชิง equity ก็คือว่าทุกคนที่อยู่ในชุมชนเราต้องดูแลนะอันนี้ตอบแบบกำปั้นทุบดินแต่ถ้าตอบแบบเขาเรียกว่า equality เราก็เริ่มไม่แน่ใจนะว่าไอการเอาเคส CKD state 5นะครับ DM uncontrolled และใช้อินซูลินแล้วก็ hypertension นะครับนะฮะที่แบบออนยาเยอะๆนะครับรับยาที่ specialty หรือ sub board อะไรเงี้ยนะครับไปดูแลเอ๊ะมันจะได้คุณภาพไหมตรงนี้ question นะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยนะครับถ้าทุกคนช่วยกันก็คือว่าเรื่อง quality เนี่ยmainstream ของเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการใช้แนว concept เรื่องของ patient safety goal นะครับมาจับนะครับ patient safety goal ไม่ได้บอกว่าเราต้องมียาที่เลิศหรูอลังการอยู่ใน PCU NPCU แต่ patient safety goal พูดถึงยาที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยที่ได้รับรวมถึงเมดรีคอนไซน์หรือว่าการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการได้รับยาไม่ว่าจะเป็นการได้รับยาจากสเปเชียลตี้นะครับหรือยาจากที่เราจ่ายเองนะครับตรงนี้เป็นประเด็นมากแล้วก็เวลาเราดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่หากไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยนั้นก็จะเข้าสู่โหมด 2P หรือ TP ก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันนี้ 2P ยังเป็นเบสิกก็คือมี patient safety personnel safety นะครับแต่ว่าถ้าเป็น 3P ของไทยที่เราชูลงใน WHO นะครับหรือว่าในองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเราพยายามจะชูโดยนำโดยสรพ.นะครับสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตัวเนี้ยอาจารย์ปิยวรรณนะครับก็พยายามจะชูเรื่องของ 3P safety P อีกตัวที่เพิ่มมาเนี่ยโดนใจแฟมเมดมากก็คือในเรื่องของนะครับ population นะครับหรือ people safety นะครับพอพูดถึงเรื่อง people safety ปุ๊บนะครับก็จะไปเกาะกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขชื่อย่อก็คือคบส.ทันทีนะครับที่จะดูแลตั้งแต่ทุกช่วงวัยนะครับที่อยู่ในชุมชนและไปเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ใช่เฉพาะยานะครับ
เมดิซีนเป็นแค่อย่างหนึ่งแต่ว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนตะวันออกนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าการแพทย์ทางเลือกอื่นๆนะครับหมอเจ็ดแหกนะครับตอกเส้นนะครับขอบรรยายเมืองหน่อยก็เกี่ยวข้องหมดนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราต้องดูเรื่องความปลอดภัยนะมีค่อยๆบางรายนะครับไปใช้บริการแล้วก็ย้อนกลับมาถามว่าหมอนะฮะถ้าเจนเชียงใหม่เนี่ยจะมีไคโรแพคเตอร์อยู่นะครับจัดกระดูกดีๆไหมนะครับนะครับเรียน6ปีเท่ากันเลยนะครับไคโรแพคเตอร์เนี่ยกับแพทย์พบเนี่ยนะครับเรียน6ปีเหมือนกันนะฮะก็มาถามเอ๊ะเราก็ไม่รู้จักศาสตร์นี้ดีพอนะฮะจะให้คำแนะนำอย่างไรนะครับถ้าตอบอะไรไม่ได้นะครับเอาเรื่อง patient safety มาจับก็จะตอบได้นะครับนั่นก็คือดูเรื่องของโรคร่วมภาวะสุขภาพ quality of lifeรวมถึง patient goal หรือว่าใช้แนว pyramid ของเราก็จะเป็นเรื่องของ patient center medicine ใช่ไหมครับ patient oriented แล้วก็ดูเรื่องของทรัพยากรที่จะเป็นต้องจ่ายสำหรับ chiropractor ชั่งน้ำหนักเบ็ดเสร็จออกมาปุ๊บก็เป็น recommendation หรือเป็นเรื่องของ advice นะครับนะฮะ advice กับ advocacy นะครับมีอยู่2คำที่น้องจะต้องแยกให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคนละคำกันแล้วก็เป็นคนละเรื่องคนละความหมายนะครับบทบาทหลักของ pyramid เนี่ยถ้า advice เนี่ยมันจะยังไม่ใช่ 5 star doctor เนาะมันจะเป็นไม่รู้กี่ดาวนะบางคนก็ advice แล้วคนไข้เนี่ยร้องห่มร้องไห้ไปเลยนะครับคือซึมเศร้าไปนานแต่ถ้าเป็น 5 star doctor เนี่ยมันจะเพิ่ม advocacy role นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเนาะจันจิ๋มไปต่อได้แล้วนี่ต่อเลยนะตอนนี้ค่ะกลับมาตรงนี้นะคะพี่อยากจะชวนคิดอ่ะเนาะว่าตอนนี้เราจะจัดhome isolation เนาะให้กับผู้ป่วยเนาะมันก็จะเกี่ยวข้องกับระบบล่ะนะเดี๋ยวพี่จะเฉลยว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะตอนนี้เนี่ยบทบาทของหมอ family ของเรานะเข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่อง home isolation มากทีเดียวนะก็เป็นของราชวิทยาลัยแล้วก็ของสมาคมเนาะอยากจะขอน้องๆช่วยแชร์เนาะจะพิมพ์เข้ามาในแชทก็ได้นะคะตอนนี้นี่พร้อมอ่านละหรือว่าจะพูดก็ได้เนาะว่าการจัด home isolation น่ะสิ่งสำคัญองค์ประกอบจะต้องมีอะไรบ้างนะคะน้องๆรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆที่เนาะอย่างเช่นระดับพื้นที่นะอย่างของแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยหมอ family นี่แหละค่ะที่มีบทบาทเรื่องของการจัดระบบ home isolation แต่ทีเนี้ยน้องต้องคิดให้เป็นระบบอะจัดให้เป็นระบบได้ยังไงนะมีไหมใครจะพูดก็ได้นะหรือว่าจะพิมพ์ก็ได้เข้ามาแล้วนะระบบตามอาการผู้ป่วยที่บ้านมอนิเตอร์อาการของคนไข้ที่บ้านเนาะอันนี้นี่คือเราจะสื่อสารกับคนไข้ยังไงจะติดตามอาการคนไข้อย่างไรนะคะโอเคพิมพ์มาเรื่อยๆเลยค่ะหรือจะพูดก็ได้อาหารการกินใช่พวกเขาถูกกักตัวอยู่ที่บ้านเนาะสิ่งที่ชาวบ้านเขากังวลน่ะก็คือเรื่องเฮ้ยจะออกเรื่องการกินกันอยู่นี่แหละสำคัญที่สุดเลยเราจะทำยังไงให้เขาระบบยาเฮ้ยจะจัดส่งยาให้คนไข้ยังไงคนไข้ที่เขายังไม่มีเตียงอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะแม้แต่ยาการเข้าถึงยาเนี่ยเขาก็เข้าถึงไม่ได้นะระบบการส่งต่อหากอาการแย่ referral system นะใช่อสมและทีมจะต้องเข้มแข็งใช่ค่ะต้องมีอุปกรณ์การแพทย์ที่จะต้องใช้มอนิเตอร์อาการเนาะอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเนาะการจัดโซนนิ่งนะการจัดโซนในบ้านเพื่อจะให้แยกกันอยู่เนาะระหว่างกลุ่มคนเสี่ยงหรือว่าคนที่อยู่ร่วมบ้านนะการจัดสิ่งแวดล้อมและก็การกำจัดสิ่งติดเชื้อการสื่อสารเรื่อง call for help emergency แล้วจะเรียกว่ายังไงจะเรียก169ได้ยังไงนะมีเกณฑ์ในการคัดแยกผู้ป่วยที่ดูแลตนเองการเลือกอายุสำหรับผู้ป่วยที่เหมาะสมสำหรับแยกที่บ้านมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคนที่อยู่ home isolation ว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างเนาะไอเดียพลั้งพลูออกมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวออกไปนี่น้องๆก็สามารถที่จะจัดระบบได้เลยนะเนี่ยในพื้นที่ของเราเอง catchment area เองที่เราดูแลอยู่โอเคก็พอสมควรนะคะค่ะอ
กลับมาดูที่กลับมาดูที่ WHO นะเขาได้วางกรอบแนวคิดเกี่ยวกับระบบสุขภาพไว้นะคะเพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆเนี่ยเอาไปพัฒนาหรือว่าไปปรับปรุงระบบสุขภาพให้เข้มแข็งโดยกรอบแนวคิดเนี่ยเขาจะเรียกว่า Six System Building Block นะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด6บล็อกด้วยกันนะซึ่งถ้าเกิดว่าทำตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะไปบรรลุเอาคัมมันก็จะได้เอาคัมที่ดีนะทั้งเรื่องของ improve health นะคะ responsiveness นะคะ social and financial risk protection แล้วก็ improve efficiency ด้วยนะคะ six building block ที่ว่านี้นะคะก็คือ service delivery นะแล้วก็health workforce health information system access to essential medicine financing leadershipแล้วก็ governance นะพี่จะยกตัวอย่างเอาง่ายๆก็คือเรื่อง home isolation หรือว่า HI ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะ service delivery ที่เราจัดให้บริการเขานั่นก็คือเรื่องของ home isolation เนาะการบริการการดูแลรักษาตัวหรือว่าการแยกกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะระบบมันมีอะไรบ้างล่ะที่เราจะต้องมาเซตเนาะอย่างที่น้องๆได้เสนอมาใน inbox นะว่าเออมันจะต้องมี monitoring เนาะต้องมีการสื่อสารได้จะต้องมี call for helpได้นะคะจะต้องมี CPG มันจะต้องมีไกด์ไลน์เนาะมี definition ของกลุ่มที่สามารถเข้า home isolation ได้อันนี้แหละคือในส่วนของ service delivery ที่เราจะต้องมาจัดว่าเราจะมีจัดบริการสำหรับ home isolation อย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของการอาหารด้วยมาดู health workforceก็คือเรื่องของมิติเรื่องของบุคลากรเราจะจัดแต่ระบบบริการแต่ขาดคนน่ะมันก็ไม่ได้นะคะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราจะทำ HI อ่ะแล้วบุคลากรที่จะต้องใช้อ่ะจะต้องบอกประกอบด้วยใครบ้างเนาะจะต้องมีหมอไหมเนาะหมอต้องรับคอนซัลท์ไหมเนาะต้องมีพยาบาลไหมมีผู้ช่วยพยาบาลไหมเนาะในการติดตามคนไข้ในการแอสเซสคนไข้ก่อนที่จะมามือมีมาถึงมือคุณหมออย่างเงี้ยเนาะเอ๊ะจะต้องมีเภสัชไหมเพราะว่าเราหมอต้องคอนซัลท์เรื่องปรึกษาเรื่องการใช้ยาหรือว่าประเมินเรื่องของโพลิฟาร์มาซีในคนไข้ drug interaction กับยาที่คุณหมอจะให้ไหมเนาะเราจะจ่ายยาฟอสทลายโจนอย่างเงี้ยเฮ้ยคนไข้ออนยาวาฟารินอยู่เงี้ยเราจะให้ได้หรือเปล่าเงี้ยเนาะก็เภสัชก็มามีส่วนเกี่ยวข้องเนาะ health workforce เนี่ยไม่ใช่แค่ professionalนะไม่ใช่แค่ healthcare professional มันก็รวมถึง back office ด้วยเนาะเราจะจัดให้ตรงนี้มันก็ต้องมี call center หรือเปล่าเนาะมันต้องมีคนรับโทรศัพท์หรือเปล่ามันต้องมีคนจัดการหลังบ้านไหมเนาะจะส่งข้าวไปให้ที่บ้านอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนที่จัดการว่าใครบ้างอะที่จะต้องมาดูแลเนาะเพื่อที่จะ deliver อาหารเนี่ยไปให้คนที่บ้านได้เงี้ยอันนี้ health workforce นะมาเรื่องของ health information systemเฮ้ยแล้วเราจะใช้เครื่องมือสื่อสารยังไงอะกับคนไข้ที่เราใช้บ่อยๆก็ใช้ไลน์ใช่ไหมเรื่องเครื่องมือสื่อสารใช้ไลน์โทรศัพท์หรือจะใช้เทเลเมดิซีนเนาะหรือว่าจะใช้เทเลคอนซัลเทชันหรือใช้ระบบอะไรที่มาใช้ในการสื่อสารเนาะรวมทั้งของการเก็บข้อมูลด้วยเก็บข้อมูลเชิงสถิติเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเนาะเพื่อที่จะนำผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการ HI เนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าตอนนี้มีคนที่diagnose เป็นโควิดนะเข้าถึงบริการ HI เข้าถึงระบบเราเนี่ยเท่าไหร่เนาะเป็นผู้สูงอายุเนาะหรือเป็นเด็กเนาะเป็นกลุ่มประเภทไหนนะคะมีโรคร่วมอะไรไหมนะคะเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มสีเขียวเป็นกลุ่มสีเหลืองอย่างเงี้ยก็คือเป็น health information เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการหลังบ้านที่จะต้องมาช่วยเราละนะคะaccess to essential medicine เรื่องของตรงนี้ก็จะรวมทั้งเรื่องของยาด้วยเวชภัณฑ์ต่างๆด้วยนะแล้วก็รวมถึงเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆด้วยเนาะเราจะจัดHI เนี่ยอุปกรณ์การแพทย์มีอะไรบ้างเนาะเมื่อกี้น้องๆก็บอกมาละว่ามันจะต้องมีนะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เนาะก็ตอบโจทย์ข้อนี้นะคะมันจะต้องมี pulse oximeter เนาะต้องมี thermometer นะหรือว่าถ้าเกิดว่า inverse case มากที่แบบสีแดงเลยอาจจะต้องใช้ home oxygen therapy นะ oxygen generator อาจจะมีความสำคัญกับเขาเนาะเรื่องยาล่ะยา
ฟาวิใช่ไหมยาฟ้าทลายโจรหรือว่ายาอื่นที่จำเป็นสำหรับคนไข้คนไข้ก็อาจจะต้องเข้าถึงนะคะหรือเรื่องของวัคซีเนชันนะคะอันนี้ก็อยู่ในข้อนี้เช่นเดียวกันแปลว่าแล้วสมาชิกในบ้านล่ะหรือว่ากลุ่มเสี่ยงอื่นล่ะที่คอนแทคกับเขาเนี่ยเขาได้รับวัคซีนแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินอีกทีนึงเนาะต่อไปเรื่องของ financing เนาะอุปกรณ์การแพทย์ยาต่างๆเนี่ยหรือว่าทุกอย่างที่เข้ามามันคือต้นทุนที่จะต้องเอามาใช้ในการจัดระบบบริการนะพอนึกถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยจะเอาเงินที่ไหนอะเราจะทำ HI อะแต่เราต้องมีการกระจายเพาส์ออกซิเมเตอร์ให้คนไข้อะเนาะเราจะต้องส่งข้าวไปให้คนไข้อะคนไข้แล้วจะเอาตังค์ที่ไหนอะเนาะหมอพยาบาลที่จะมาช่วยเนี่ยเราจะต้องมีค่าตอบแทนให้เขาไหมอะใช่ไหมคะเขาจะต้องให้ค่า OT เขาไหมอะใช่ไหมไหนจะเรื่องระบบสื่อสารอะไรอีกอะมันก็คือเรื่องของ financing นะที่จะต้องเข้ามาดูให้ครอบคลุมเนาะแล้วก็สามารถที่จะรันบริการตรงนี้ได้นะคะleadership and governance นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์หรือของผู้นำเนาะเรื่องของการจัดระบบบริการนี้เกิดขึ้นนะคะอย่างของเรื่อง HI เนี่ยมันก็จะเราก็จะมีหลายภาคีด้วยกันที่มาช่วยในการจัดบริการ HI ของประเทศไทยในตอนนี้นะคะทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองเนาะก็หลายพาร์ทเนอร์ชิพเนาะทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองสปสช.ก็มาช่วยเรื่องของ financing ด้วยนะแล้วก็สมาคมแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวราชวิทยาลัยแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวเนาะองค์กรการกุศลที่เรียกว่า IHRI เนาะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง HIV นะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็น non-profit organization เนี่ยก็มาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับเรานะคะอันนี้นี่ก็คือเป็นภาคีต่างๆที่เข้ามาช่วยเนาะหรือนั่นก็ organization ต่างๆที่เข้ามาช่วยเนี่ยอันนี้ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่ใกล้ตัวเราที่เราจะต้องทำนะคะในส่วนของระบบ health system ในภาพระดับของประเทศเองนั้นก็จะต้องมีองค์ประกอบนี้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรื่องของ sick building block ก็ได้เอามา apply ใช้กับการจัดระบบบริการสุขภาพหลายๆระบบนะอย่างเช่นการจัด service plan เนาะ service plan การให้บริการแต่ละสาขานะคะสาขา MI สาขา stroke สาขา NCD อย่างเงี้ยกรอบแนวคิดที่เอามาใช้ในการจัดระบบอะเขาก็ใช้ของ WHO sick building block ตรงนี้เลยค่ะที่เอามาจัดเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดอะว่าเรายังขาดอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเป็นเครื่องมือใช้ได้สำหรับได้สำหรับการจัดบริการในรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นภาษาไทยนะข้ามไปก่อนนะมาดูแต่ละบล็อกเลยนะบล็อกแรกก็คือ service delivery นะคะอันนี้เป็นอีกโมเดลนึงนะคะที่กล่าวถึงเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของSick building block แต่ในอีกโมเดลหนึ่งนะ service delivery ก็อยู่ในส่วนของนี้นะคะว่ามันจะต้องมี resource นะเนาะ resource ที่มาสนับสนุนการจัด service delivery นะคะโดยมี leadership กับ governance เนี่ยมาคอยควบคุมกำกับแล้วก็มาคอยผลักให้เกิด service delivery แล้วก็คอยสนับสนุน resource เนี่ยให้สำหรับเราเอามาทำงานต่อเนาะ resource ก็ทั้ง infrastructure supply ต่างๆ human resource knowledge and information แล้วก็ financial แล้วก็อื่นๆนะที่จะมาจัด service delivery ได้เนาะมันต้องมี resource นะคะservice delivery นะคะมันก็จะเป็นระบบย่อยหรือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพก็จะทําหน้าที่ทําให้เกิดบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการจัดการสุขภาพทั้งในส่วนของระดับบุคคลนะคะแล้วก็ในระดับของpopulation ด้วยเป็นการออกแบบระบบการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งก็จะต้องตอบpopulation health need เนาะแล้วก็care design นะคะแล้วก็ประเภทของการจัดservice delivery เนี่ยมันก็จะแบ่งออกไปอีกว่าเป็น type of service delivery มันเป็นแบบไหนนะคะ level service delivery นะคะเป็น level ไหนนะต่อไปนะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราจะจัดบริการสุขภาพเนี่ยหรือว่า service delivery เนี่ยเข้าไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นร่วมด้วยเนาะว่าเขาอ่ะจะ access to care ได้ไหมหรือว่าเราเองอ่ะเราจะไป provide care ให้เขาได้อย่างไรนะคะสภาพอย่างเงี้ยที่ปกติแล้ว
การคมนาคมก็จะต้องเดินผ่านสะพานข้ามแม่น้ำมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินล่ะจะทำยังไงแม่น้ำก็กว้างมากเลยแล้วเราจะเข้าไปรับคนไข้ยังไงจะไปหามคนไข้กลับมายังไงนะคนไข้ที่อยู่บนเขาบนดอยอย่างเงี้ยเออเราจะไปเข้าไปถึงเขาได้ยังไงไปให้วัคซีนตามเด็กที่อยู่บนภูที่เป็นชาวเขาได้ยังไงนะคะสภาพรถแบบนี้เป็นยังไงนะคะอันนี้นี่คือชีวิตจริงเนาะที่เราจะต้องเจอทั้งในประเทศไทยเราก็มีลักษณะแบบนี้แล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็ยิ่งเยอะเลยนะที่ยังสภาพสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเข้าถึงบริการนะคะก็ต้องออกแบบค่ะเป็นการดีไซน์ค่ะดีไซน์ว่าระบบ service delivery เนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนนะคะซึ่งก็จะต้องตอบสนองกับความต้องการของประชาชนด้วยนะคะต่อไปนะคะเรื่องขั้นตอนนะคะของการจัด service delivery นะคะนั่นก็คืออันดับแรกเนี่ยมันจะต้องมี planning เนาะของการจัดก่อนนะมีการ annual review เนาะแล้วก็การทำแผนนะคะว่าเราจะมีการจัดบริการอย่างไรบ้างนะในแต่ละปีเนี่ยก็ต้องเอามารีวิวก่อนเนาะโดยที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นperformance หรือว่า KPI หรือตัวชี้วัดอะไรต่างๆที่มันสะท้อนให้เห็นว่า coverage ของการเข้าถึงบริการเนี่ยของใน catchment area ของเราเนี่ยยังมีประชากรที่ยังไม่เข้าถึงบริการเท่าไหร่เนาะ health need ของประชากรอะเป็นยังไงคืออันนี้เป็นข้อมูลของพาร์ทของการวิเคราะห์เตรียมข้อมูลเพื่อที่จะมาในการวางแผนเนาะแล้วเราจะ engage ทั้งผู้ป่วยเองแล้วก็กลุ่มประชาชนเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ใน community นั้นเนี่ยมาร่วมในการตัดสินใจหรือก็มาร่วมในการวางแผนการจัด service นั้นอย่างไรได้บ้างนะคะต่อไปเรื่องของการอันที่2ก็คือการจัดการล่ะตอนนี้นะว่าเราจะ provide essential service นั้นมันมีอะไรบ้างใน setting ของเราเนาะอย่างเช่น PCC อ่ะเราจะให้บริการอะไรบ้างเนาะยกตัวอย่างบาง PCC หรือว่าบาง PCU เนี่ยก็มีบริการนอกจากส่งเสริมสุขภาพแล้วยังมีฟื้นฟูด้วยนะคะมีการจัด rehabilitation ด้วยเพิ่มเติมนะหรือว่าแม้แต่ palliative care หรือว่าsmoke cessation นะคะซึ่งตรงนี้ก็มีจัดบริการในบาง PCC เนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า health need หรือว่าปัญหาของชุมชนนั้นมันมีอะไรบ้างเนาะก็ยึดหลักเรื่อง patient center นะเป็นหลักนะคะรวมทั้งการจัดเรื่องหลอกของระบบ referral system ไว้ด้วยเนาะคนไข้โควิดสีแดงอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะจัดระบบส่งต่อยังไงนะคนไข้สีเหลืองนอนรออยู่ที่บ้านยังไม่ได้เตียงอย่างเงี้ยเราจะมีเครือข่ายตรงไหนที่จะหาเตียงให้เขาจะมี fast track ส่งเขาเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วได้ยังไงนะคะต่อไปเรื่อง quality นะ quality ก็ต้องมีการการันตีด้วยเนาะว่าการจัดบริการของเราเนี่ยมีคุณภาพนะเนาะต้องมีการ monitoring แล้วก็มีการassess ด้วยนะคะแล้วก็มีประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยขาดไม่ได้เรามีการให้บริการแล้วก็ต้องมีการประเมินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะมีพาร์ทของเรื่อง quality ซึ่งอาจารย์กิติพลก็จะมาพูดรายละเอียดกิติพลเนาะก็จะมาพูดในพาร์ทของนี้โดยรายละเอียดอีกทีนึงนะคะต่อไปเรื่องกับการจัดการ outreach service นะคะเพื่อที่จะทำให้เกิด access to care เนาะลดของbarrier ที่จะเข้าสู่การให้การรับบริการนะคะอย่างเช่นอยู่บนเขาบนดอยทำยังไงเนาะอาจจะต้องมีการให้บริการแบบ outreach หรือว่า satellite service เนาะการคาราวานอย่างเงี้ยออกไปให้บริการนะคะยกตัวอย่างที่จังหวัดตากนะอำเภออุ้มผางเงี้ยอำเภออุ้มผางจังหวัดติดชายแดนเลยเนาะไกลมากค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าพยาบาลเนี่ยจะเดินทางเข้าไปให้บริการตลอดนะบ่อยๆก็ไม่ได้เพราะว่าเดินทางทีนี้ก็ใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงเนาะบางครั้งต้องไปค้างคืนด้วยนะเขาก็จัดเป็นแบบคาราวานสุขภาพออกไปเลยนะออกไปจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปรวมกับHealth Center ที่อยู่ในพื้นที่ออกไปให้บริการแบบ Integrate Care ทีเดียวเลยนะคะทั้งการให้การรักษาโรคทั่วไปเนาะการส่งเสริมสุขภาพเนาะไปฉีดวัคซีนเนาะการไปทำเรื่อง Family Planning คือทุกอย่างก็ออกไปเป็นคาราวานเลยนะคะเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ชายขอบเนี่ยเขาเข้าถึงการรักษานะคะ
ต่อไปเรื่องจะต้องมี collaboration นะกับหลายๆเซกเตอร์ทั้งเซกเตอร์ในส่วนของภาครัฐด้วยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยเนาะดึงทรัพยากรเนี่ยอันนี้นี่ก็คือเป็นทรัพยากรเนาะเป็น resource หนึ่งเลยที่จะมาทำให้เราเนี่ยสามารถจัด service delivery ได้สำเร็จนะคะซึ่งประเทศไทยของเรา resource เราก็เยอะนะคะสำหรับต่างประเทศอย่างเช่นประเทศที่เขาเป็น developing country อยู่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยตรงนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเรื่องของ financing ของเขาไม่ดีเนาะเศรษฐกิจเศรษฐฐานะของเขาไม่ดีเขาก็ต้องอาศัยกลุ่มพวก NGO หรือว่า non-profit organization พวก funding ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นทรัพยากรหนึ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยบรรลุเป้าของการจัด service delivery ได้นะคะต่อไป type ของ health service เนาะมันก็จะแบ่งออกหลายมิติด้วยกันถ้าเกิดว่าในด้านของ ownership นะเรื่องของใครจะเป็นผู้ที่เจ้าของหรือว่าเป็นผู้ที่จัดบริการนั้นๆเนาะมันก็จะมีทั้งส่วนของภาครัฐนะอย่างโรงพยาบาลในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของภาครัฐหมดเนาะก็จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลของเอกชนด้วยก็จะเป็น profit private healthcare นะ organization จัดเป็นเอกชนหรือว่าเป็นอาจจะเป็นองค์กรการกุศลก็ได้นะคะที่จัดบริการโดยภาคเอกชนแต่เขาไม่หวังผลกำไรอ่ะนะอย่างที่แม่สอดเนี่ยก็มีนะแม่สอดเนี่ยก็จะมีคลินิกของคุณหมอคลินิกที่แม่ตาวคลินิกเนี่ยก็เป็นคุณหมอที่มาจากประเทศพม่านะก็มาตั้งเปิดคลินิกให้บริการกับประชาชนชาวพม่าที่ไร้สิทธิการรักษาไม่มีสิทธิการรักษาที่เป็นแรงงานนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งเนาะที่ทำให้กลุ่มแรงงานพม่าเนี่ยเขาเข้าถึงบริการมากขึ้นนะโดยที่เขาเองเขาก็ได้รับการสนับสนุนรีซอสเรื่องของยารักษาโรคหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจาก NGO อีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เป็นในมิติของ ownership เนาะในมิติของฟังก์ชันล่ะการจัดบริการเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าเราจัดรูปแบบบริการอะแบบไหนเนาะเป็นแบบบริการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าบริการป้องกันโรคนะหรือว่าการรักษาการฟื้นฟูนะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเนาะต่อไปเลเวลค่ะว่าเซอร์วิสที่เราจะจัดนั้นอะมันเป็นเลเวลไหนเนาะมันอยู่ในprimary care level หรือว่าเป็น secondary เนาะหรือว่าเป็น tertiary excellence center อะไรต่างๆนะซึ่งในส่วนของหมอ family เองเนาะเราก็จะอยู่ในส่วนของ primary level แล้วก็เราก็ทำงานร่วมกับในระดับของ secondary แล้วก็ tertiary care นะในการส่งผู้ป่วยเนาะหรือว่าการจัดทำแนวทางร่วมกันในการดูแลคนไข้นะคะมาดูในมิติของhealth needนะคะของกลุ่มประชากรแล้วก็การออกแบบรูปแบบการให้บริการเนาะก็จะมีเช่นการจัดบริการแบบ acute care นะการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเงี้ยเนาะผู้ป่วยฉุกเฉินจะเข้าถึงบริการเนาะระบบ1669อย่างเงี้ยเนาะหรือว่าในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบนเขาบนดอยเขาก็จะมีสกายด็อกเตอร์นะอย่างที่จังหวัดตากนะมีการจัดสกายด็อกเตอร์เพื่อที่จะบินไปรับคนไข้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเพื่อที่จะลดระยะเวลาในการเดินทางเข้ามารักษาในตัวเมืองนะคะสำหรับการดูแลในระยะกึ่งเฉียบพลหรือว่า acute care เนาะตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็พวกคนไข้ post stroke เนาะเพื่อที่จะมาฟื้นฟูใน rehab ward นะคะหรือ rehab center นะคะต่อไปก็การดูแลแบบ primary care เนาะที่ระดับของ health center เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะหรือว่า PCC ที่เราดูแลอยู่นะคะการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะหรือว่า ambulatory care ด้วยซึ่งก็จะมีทั้งที่PCC เนาะแล้วก็ที่โรงพยาบาลนะคะแต่ในบางเซตติ้งของบางประเทศเนี่ยเขาก็จะแยกชัดเจนเลยนะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยจะไม่มี OPD
จะไม่มี outpatient care นะเขาจะมีแต่IP อย่างเดียว IPD admit คนไข้อย่างเดียวเนาะบางประเทศเนี่ยจะแยกชัดเจนเลยว่าไม่จะไม่มีการ admit คนไข้ในโรงพยาบาลนะคะสำหรับการดูแลระยะยาวอะค่ะ long term care เนาะก็จะมีในรูปแบบของ nursing home nursing home เนี่ยก็จะที่พบเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของภาคเอกชนอยู่นะประเทศไทยนี่ที่เป็นของภาครัฐเนี่ยยังไม่ค่อยได้เห็นนะคะก็จะเป็นนอกนั้นก็จะมี home care agency นะคะซึ่งก็จะมีการบริการจัดไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านอันเนี้ยภาครัฐของเราก็จัดนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนนะก็มีแล้วนะคะซึ่งของเราก็มีถ้าน้องๆเคยได้ยินเนาะก็มี Care at Home อย่างเงี้ยซึ่งเป็นของคุณหมอที่ไปประกอบธุรกิจเพื่อที่จะจัดบริการคนไข้ที่บ้านเนี่ยนะคะการบริการผู้ป่วยแบบ Day Care Service นะคะ Community Based Residential เนาะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงการดูแลระยะยาวนะคะที่จะเห็นได้ชัดก็คืออย่างของประเทศญี่ปุ่นนะก็จะเป็นตัวอย่างของการดูแลระยะยาวที่ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุอะค่ะต่อไปเรื่องของการจัดบริการการดูแล palliative care in of life care นะบ้านเราที่เห็นแล้วเนาะก็คือ palliative care ward นะตอนนี้มีแล้วนะคะแล้วก็ care at home ดูแลเยี่ยมบ้านคนไข้กลุ่ม palliative care แต่ hospice care เนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่ต่างประเทศเนาะเขาจะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนมากอย่างของประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะเลยอะที่ดูแลคนไข้ที่เป็น hospice จริงๆนะคะประเทศไทยเรายังเหมือนจะยังไม่มีนะคะเรื่องของ hospice เนาะแต่ที่ทำชัดๆอย่างสถาบันการุณรักอย่างเงี้ยค่ะก็การให้บริการแบบ hospice นะคะต่อไปบล็อกที่2เรื่องของ health workforce นะคะหรือว่ากำลังคนทางด้านสุขภาพเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะรวมไปถึงสายวิชาชีพหรือว่า health service provider แล้วก็สายสนับสนุนพวก back office ต่างๆซึ่งจะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเป็น support worker นะคะที่จะมาสนับสนุนการจัดบริการของเราเนาะก็จะมีทั้งในกำลังคนด้านสุขภาพก็จะมีทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนมีทั้ง full time แล้วก็มีทั้งพาร์ทไทม์นะเป็นแล้วก็เป็นทั้งที่ได้รับเงินค่าตอบแทนแล้วก็เป็นวอลันเทียเนาะอันนี้รวมหมดเลยนะคะปัญหาเรื่อง health workforce ตอนนี้ก็มี crisis อยู่เนาะก็เป็นวิกฤตของเรื่องของ health workforce อยู่ทั้งประเทศไทยเราก็เจอต่างประเทศของเราก็เจอเนาะเรื่องของการกระจายของเรื่อง health workforce นะคะถ้าไปดูสถิติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างของแพทย์เราเนี่ยที่ไปกระจุกกระจายกันเยอะเลยนะคะก็จะอยู่ส่วนของภาคกลางนะคะแล้วก็ส่วนที่แบบแพทย์น้อยมากเลยแล้วก็สัดส่วนประชากรต่อแพทย์เนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงก็เป็นโซนแถวอีสานเนาะ distribution นี่ก็ยังเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ในบางพื้นที่ของประเทศไทยของเราก็ทำให้ขาดแพทย์นะคะเรื่องของ migration นี่ก็เป็นปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะว่าค่านิยมเนาะค่านิยมของการไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยอย่างของประเทศอย่างประเทศคิวบานะประเทศคิวบาในช่วงแรกๆก่อนที่จะมีการปฏิวัติระบบสุขภาพเนี่ยหมอคิวบาเนี่ยย้ายออกไปหรือว่าออกไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศใช่เยอะเพราะว่าทนไม่ได้กับเรื่องของการปฏิวัติเนาะเป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะคะก็มี migration ออกไปนะคะประเทศไทยของเราก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่อยู่ในกลุ่มใช่ไหมบอกว่าย้ายประเทศใช่ไหมชวนกันย้ายประเทศไปอยู่ต่างประเทศกันเนาะเนี่ยก็คือเรื่องของ migration เนาะหมอบ้านเราเนี่ยก็ไปทำงานต่างประเทศกันเยอะนะอย่างออสเตรเลียเนี่ยหรือประเทศยุโรปหรือว่าไปเรียนต่อที่อเมริกาก็อยู่ที่นั่นเลยนะเนี่ยก็ทำให้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวเนาะเบรนเดนค่ะเบรนเดน
มันก็จะมีแฟกเตอร์หลายอันด้วยกันเนาะที่เราอาจจะต้องคำนึงถึงเนาะโดยเฉพาะในระดับของผู้บริหารนะคะเนาะในระดับประเทศเนาะที่จะต้องมาดูมาซัพพอร์ตอะค่ะเพื่อที่จะretainกลุ่มเฮลเวอร์เกอร์ตรงนี้เนี่ยให้อยู่กับเราได้ให้เขาอยู่ได้แล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขนะคะเรื่องของปัญหาเรื่องโลว์ซาลารีเนาะเรื่องเงินเดือนเนาะเรื่องค่าตอบแทนต่างๆอันนี้ก็เป็นปัญหานึงที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องไปทำงานอยู่ที่อื่นไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะปัญหาเรื่องความปลอดภัยจากการทำงานอย่างเงี้ยอย่างเช่นทำงานแต่กับคนไข้ HIV ตลอดเลยหรือว่าทำงานกับคนไข้ที่เป็นโรคติดต่อตลอดอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามีความเสี่ยงเนาะในการทำงานนะคะอันนี้ก็ทำให้ต้องถอยออกไปนะคะปัญหาเรื่องภาวะความเครียดนะคะจาก workload จากการทำงานเนาะในขณะที่ค่าตอบแทนก็น้อยนิดเดียวอย่างเงี้ยก็เป็นอีกส่วนนึงทำให้ตัดสินใจออกไปนะคะปัญหาเรื่องการขาดโอกาสขาดโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องเนาะขาดโอกาสความก้าวหน้าทางด้านวิชาการต่างๆเนาะไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องของ career path อย่างเงี้ยก็ทำให้ต้องออกไปนะคะปัญหาอยากทำงานอยากทำงานมากเลยอยากทำนั่นทำนี่เนาะแต่ว่าไม่มีการซัพพอร์ตหรือว่าซัพพลายพวกยาต่างๆอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือสิ่งอื่นๆที่เขาต้องการอย่างเพียงพอเนาะเขาทำงานไม่ได้เขาก็ต้องออกไปนะคะอันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของเป็นปัญหาเรื่องแบบวิกฤตเรื่องของ health workforce เลยนะคะปัญหาพื้นที่ในการให้บริการเนาะ rural กับ urban area เนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าในกลุ่มที่อยู่ชนบทนะคะหรือว่า rural เนาะก็จะมีสัดส่วนของ health workforce เนี่ยน้อยมากเลยถ้าเทียบกับในส่วนที่อยู่ทำงานที่พื้นที่ที่เจริญนะคะก็จะขาดแคลนที่จะขาดแคลนเยอะอันนั้นนะคะในส่วนที่อยู่แบบ rural area นะคะอันนี้เป็นของประเทศไทยนะประเทศไทย distribution ของ health workforce ในประเทศไทยนะแต่ละภูมิภาคนะคะลองมาดูเนาะภาคใต้เนี่ยน้อยสุดเลยการกระจายของ health workforce เนี่ยน้อยสุดอันนี้สีเหลืองนี่เป็น nurse เนาะสีเหลืองเป็น nurse สีฟ้านี่จะเป็น doctor นะ doctor อยู่ที่ไหนเยอะอะ doctor อยู่กรุงเทพเยอะ doctor อยู่ภาคกลางเยอะเห็นไหมด็อกเตอร์อยู่ภาคใต้น้อยเดียวแล้วก็ทางสายเหนือทางสายอีสานน่ะด็อกเตอร์อยู่น้อยมากเลยนะคะพยาบาลก็เช่นเดียวกันนะคะพอแยกออกมาเป็นอย่างกลุ่มหมอฟันอย่างเงี้ยเภสัชนะคะก็เช่นเดียวกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนของภาคกลางซะเยอะเนาะพอมาดูพื้นที่ของชนบทนะคะแล้วก็แบ่งตามสายอาชีพอะสายอาชีพเนาะการกระจายนะแพทย์นะอยู่ตัวอย่างของแพทย์แพทย์ก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็น urban area เยอะเนาะ rural อยู่นิดเดียวเองนะคะ nurse ก็เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยก็จะมีผลมีปัจจัยทำให้ distribution ของ health worker เนี่ยมันไม่กระจายอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศนะคะประเทศอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาปฐมภูมินะแล้วก็ไทยเราเนี่ยก็ไปดูงานไปแหล่งเข้ามาเยอะนะคะก็คิดว่าของเขาก็ดีนะคะคิดว่าของเขาก็ดีเนาะแต่ตอนนี้เขาก็กำลังจะมีปัญหานะมีปัญหาว่าหมอ GP ของเขาเนี่ยตอนนี้ทยอยกันลาออกจากระบบไปเยอะมากทีเดียวเนาะส่วนหนึ่งมันก็มีผลจากการที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาประกาศแยกออกจากสหภาพยุโรปด้วยเนาะเป็นผลกระทบจาก Brexit นะคะมันเป็นเรื่องของดังด้านเศรษฐกิจเนาะมันก็เลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หมออังกฤษหมอที่ทำงานอยู่ที่อังกฤษซึ่งเยอะนะคะที่เป็นหมอต่างชาติเป็นหมอชาวยุโรปอย่างเงี้ยเกรงว่าจะได้รับผลกระทบเขาก็ออกจากประเทศอังกฤษลาออกไปแล้วก็กลับไปทำงานที่บ้านของเขาเนาะปัญหาเรื่องการเสียภาษีด้วยปัญหาเรื่องการเสียภาษีที่อังกฤษเนี่ยหมออังกฤษเนี่ยเสียภาษีเยอะมากเลยนะคะแทบจะเกือบครึ่งกับครึ่งของรายได้เลยด้วยซ้ำนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยผลเป็นผลกระทบที่ทำให้เขาลาออกไปเกือบพันคนน่ะในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยลาออกไปแล้วหมอ GP ที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยน่ะก็ต้องก้มหน้าทำงานกันต่อเนาะเพื่อนๆลาออกไปที่เหลือก็ก้มหน้าทำงานต่อ
เนาะปกติแล้วเนี่ย consultation time หรือช่วงที่พบแพทย์เนี่ยหมอ GP ที่อังกฤษเนี่ยหมอ GP ก็คือหมอ family นะคะที่บ้านเราเนาะปกติเนี่ยคนไข้1คนเขาจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะ15นาทีในการดูคนไข้เนาะอย่าเพิ่งนึกถึงเรานะคะอย่าเพิ่งนึกถึงเราว่าเราใช้เท่าไหร่ใช้ประมาณ15นาทีเป็นอย่างต่ำเลยนะเนาะบางที่ที่คนไข้ไม่เยอะอ่ะบาง20นาทีเลยก็มีนะแต่ตอนนี้เนี่ยพอหมอเขาขาดเนี่ยเขาเหลือเวลาดูคนไข้เพียงแค่ 9.2 นาทีเท่านั้นค่ะเขาคิดว่าเวลาในการดูคนไข้เนี่ยแค่ 9.2 นาทีมันทำให้คุณภาพของการให้บริการเนาะของเขาลดลงแบบนี้รับไม่ได้หมออังกฤษรับไม่ได้ค่ะเนาะให้บริการคนไข้แค่นี้เนี่ยมันจะประเมินได้ยังไงรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เนาะอันนี้ก็เป็นเหตุนึงที่ทำให้หมอ GP ที่อังกฤษเนี่ยลาออกไปถึงแม้ว่ารัฐบาลเขาจะให้ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ตามนะคะก็เรื่องของซาลารีก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เขาคงอยู่ในระบบได้เสมอไปเนาะก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวมันเป็นเรื่องระบบอย่างอื่นด้วยนะคะตอนนี้อังกฤษทำยังไงอะอังกฤษเขาก็ต้องเทรนพยาบาลขึ้นมาคือพยาบาลเขาพอมีเนาะแต่ว่าหมอเขาไม่ค่อยมีละเขาจากพยาบาลธรรมดาเนี่ยที่เป็นอย่างเหมือนกับพยาบาลเวชปฏิบัติบ้านเราอะเป็น registered nurse เนี่ยนะพยาบาลบ้านเราเขาก็อัพสเกลเนาะอัพสกิลขึ้นมาอีกเนาะผ่านการอบรมจนกลายเป็น advanced nurse practitioner นะซึ่งสามารถที่จะตรวจแทนแพทย์ได้ทุกอย่างรวมทั้งทำ minor surgery ได้ด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาของประเทศอังกฤษเรื่องของการขาดแคลนแพทย์นะคะซึ่งตอนนี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนานะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของความไม่พอเพียงความไม่เพียงพอเนาะสำหรับ health workforce นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพระบบของHR management การบริหารจัดการเรื่องของ health workforce ก็จะใช้หลักการของ HR management เนี่ยแหละมาจัดการเนาะตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนเลยว่าระบบของเราเนี่ยที่จะให้บริการเนี่ยเราจะต้องมีกลุ่มวิชาชีพอะไรบ้างเนาะมีวางแผนในการพัฒนาเขาอย่างไรเนาะมีเขาจะต้องทำงานตรงจุดไหนเนาะมี planning นะคะเสร็จแล้วก็ต้องมี recruitment selection เนาะคัดเลือกเข้ามานะกระบวนการการคัดเลือกเสร็จแล้วก็ต้องมีกระบวนการการเทรนเนาะเพื่อที่จะให้เขามีสกิลตอบโจทย์สำหรับการให้บริการที่เราเซตนั้นเนาะอย่างเช่นเราจะจัด palliative care อย่างเงี้ยหมอเราคนเดียวอ่ะเก่งแต่ palliative care อย่างเดียวก็ไม่ได้อ่ะเนาะพยาบาลก็ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ palliative ด้วยใช่ไหมคะเราก็ต้องเทรนไม่ใช่แค่พยาบาลสหวิชาชีพนะเภสัชก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเรื่อง palliative care ด้วยนะคะถ้าให้ลึกเกินลงไปกว่านั้นเราจะให้มี community participate เนี่ยจิตอาสาหรืออสมในชุมชนเนี่ยก็ต้องได้เทรนเขาด้วยการไปดูแลคนไข้ palliative ในชุมชนนะคะอันนี้เรื่องของเทรนนิ่งเนาะ performance management เนาะก็มีการจัดการเรื่องประสิทธิภาพหรือศักยภาพในการปฏิบัติงานต้องมีการกำกับติดตามเขาด้วยมีการประเมินด้วยว่าผลลัพธ์ของการทำงานของเขาเป็นยังไงผลลัพธ์ของการพัฒนาทักษะของเขาอะเป็นยังไง performance เขาดีไหมเขายังขาดอะไรไหมเนาะเขาจะต้องพัฒนาอะไรอย่างอื่นที่จะต้องทำเพิ่มเติมอีกนะคะต้องมีการจัดการเนาะต่อไปเรื่องของค่าตอบแทนเนาะค่าตอบแทนสำหรับให้เขาเพียงพอนะสำหรับการดำรงชีพของเขาอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องเงินด้วยเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเรื่องของค่าตอบแทนเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเรื่องของ career management นะคะเรื่องความก้าวหน้าทางสายงานด้วยเนาะการศึกษาต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะต่อไปเรื่องของการ retention เนี่ยค่ะเนาะจะไม่ให้เกิดเบรนเดนอย่างเงี้ยเราจะมาแก้ปัญหายังไงจะมีการสร้างแรงจูงใจยังไงให้เขารู้สึกว่าอยากอยู่กับเราต่ออย่างเงี้ยเนาะนี่ก็เป็นระบบใช้หลักของ HR management เนี่ยมาช่วยได้ตรงนี้นะคะการที่เรามีการบริหารจัดการบุคลากรหรือว่า health workforce ดีเนี่ยมันก็จะมีผลต่อ
health service ของเราที่เรามีเป้าหมายเนาะเรื่องของ equity effectiveness เนาะ effectiveness นะคะแล้วก็ insufficiency แล้วก็ quality มันก็จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายของการรักษาแล้วก็เป้าหมายของ health outcome ด้วยที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เรื่องของ health workforce บล็อกที่2นะต่อไปเรื่องบล็อกที่3ค่ะบล็อกที่3ระบบสารสนเทศหรือว่า health information อันนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานหรือว่าเป็นเกี่ยวกับปฏิบัติการหลังบ้านเลยนะเราจะพัฒนาได้ดีพัฒนาก้าวกระโดดเนาะตอบโจทย์การทำของเรื่อง service delivery ของเราหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คือการดีไซน์เรื่อง health information system เลยการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนาะแล้วก็การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะการประเมินระบบนะคะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันก็ต้องแบบเรียลไทม์ด้วยสามารถบ่งชี้ได้ว่าสถานะสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในแคชเมนต์แอเรียของเราเนี่ยดีไหมยังไงนะคะตอนนี้อย่างระบบของประเทศไทยของเราอ่ะถ้าเกิดเรื่องของ data นะคะเราก็สามารถที่จะดูได้ใน HTC เนาะซึ่งเป็นของกระทรวงเนี่ยค่ะที่เขาออกแบบมาดึงข้อมูลแบบมาดูแบบได้เรียลไทม์เลยเนาะคนไข้ในพื้นที่เราที่เรารับผิดชอบเนี่ย A1C ดีไหมคอนโทรลได้ไหม BP สูงไหมเนาะ LDL สูงไหมอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้ก็คือประเทศเราก็มีช่องทางในการระบบสารสนเทศเซิร์ฟกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นน่ะมาปรับมาใช้ต่อนะคะพัฒนางานต่อนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นยุคสังคมของดิจิทัลด้วยนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมนะในการปฏิบัติงานของเรานะคะอยากจะให้พากันไปเที่ยวทิปก่อนเดี๋ยวพาน้องๆไปเที่ยวทิปที่ประเทศเอสโตเนียนะเอสโตเนียเนี่ยคือเขาเป็นประเทศที่แบบเป็นประเทศที่เล็กๆนะคะนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ำนะคะตอนแรกที่ยังไม่มีเกี่ยวกับเรื่อง e-health มาเนี่ยพี่ตรงพี่ไม่รู้จักประเทศนี้จริงๆเนาะไม่เคยได้ยินเลยเนาะพอเรื่องของ e-health ออกมาเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยต้องกลับมาดูละว่าเอสโตเนียเขาอยู่ที่ไหนหรอเฮ้ยประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศรัสเซียนะอยู่ตรงเนี้ยนะอยู่ติดรัสเซียอยู่แถวฟินแลนด์สวีเดนอยู่ตรงเนี้ยเนาะติดชายทะเลด้วยตรงเนี้ยนะคะเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยนะที่เขาเอาระบบบล็อกเชนนะมาใช้ไม่ใช่แค่ระบบสุขภาพนะเขาใช้ทุกระบบทางราชการของประเทศเอสโตเนียเลยนะเป็น e-system เลยนะคะใช้แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะซึ่งเขาพัฒนาตั้งแต่ปี2008ละมาจนถึงปี2012เนี่ยเขาก็ใช้แบบเต็มสมบูรณ์แบบเลยนะคะก็จะมีหน่วยงานทางภาครัฐเนาะทั้งงานสาธารณสุขทางด้านทรัพย์สินจากทางด้านธุรกิจภาคต่างๆอ่ะระบบสารอะไรทุกอย่างเลยเขาก็จะใช้ระบบบล็อกเชนมาหมดเลยนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็คณะผู้บริหารเนาะทั้งกระทรวง DE กระทรวงดิจิตอลเนาะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยก็เคยไปดูงานที่ประเทศนี้แล้วก็นำแนวคิดแบบบล็อกเชนเนี่ยมาใช้เนาะแต่ตอนนี้บ้านเราก็อยู่ในช่วงของการ develop อยู่นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเทศเอสโตเนีย e-health เนาะ architecture นะว่าเขามีอะไรบ้างเนาะข้อมูลทุกอย่างที่เขาส่งมาเนี่ยมันจะส่งเข้าไปที่ X-Road นะทุกอย่างจะอยู่ใน ID card หมดเลยจะทำอะไรไปทำธุรกรรมทางการเงินจะไปจดทะเบียนบริษัทเนาะจะไปทำธุรกิจอะไรต่างๆนะคะแม้แต่ต่อใบขับขี่อะค่ะต่อใบขับขี่อะบ้านเราเนี่ยถ้าต่อใบขับขี่เขาจะต้องเข้ามาโรงพยาบาลเนาะมาพบแพทย์แล้วก็มาขอใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะแล้วก็ต้องเดินทางไปที่ขนส่งเพื่อที่จะไปต่อใบขับขี่เห็นไหมคะอูมันโปรเซสเนี่ยกว่าจะได้ใบขับขี่1ใบอ่ะเขาต้องใช้เวลาอย่างน้อย1วันนะ1วันเต็มๆเลยนะตอนเช้ามาโรงพยาบาลตอนบ่ายไปขนส่งอย่างเงี้ยถ้าคิวยาวเนี่ยก็อาจจะใช้เวลา2วันเนาะแต่เอสโตเนียไม่ใช่ถ้าคุณจะต่อใบขับขี่ด้วยนะทำออนไลน์เลยค่ะ
ออนไลน์เลยขอใบรับรองแพทย์ทางกับแพทย์ออนไลน์เสร็จแล้วแพทย์ก็จะส่งใบรับรองแพทย์แบบออนไลน์มาถึงมือเราเลยนะเสร็จแล้วเขาก็ส่งใบรับรองแพทย์เนี่ยนะไปที่ขนส่งเนาะขนส่งได้รับใบรับรองแพทย์ของเราเสร็จแล้วเขาก็ส่งใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้เราเลยนะเนี่ยก็คือไม่ต้องออกไปไหนเนาะสังคมดิจิตอลมันทำให้ระบบสุขภาพเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะคะอยากจะให้ดูวิดีโอแป๊บหนึ่งเนาะเรื่องของประเทศเอสโตเนียนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอแชร์นิดนึงครับระหว่างเราแชร์วิดีโอนะก็น้องๆจะเห็นเรื่องของการนำซิกbuilding block มาอธิบายอาจารย์โทคินคะขอช่วยเซตตรงที่แชร์สกรีนให้เป็น multiple น่ะที่ multiple share screen ทีนี้ผมว่าตัวไลเซนส์นี้จำกัดไปต้องออกมาก่อนครับแล้วก็แชร์ใหม่ครับลิฟmultiple share screen ไม่ได้นะครับเราใช้เขาเรียกว่าอะไรตัว user ที่ไม่แรงมากนักนะครับงบ ประมาณที่จำกัดมันทำให้ multiple ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จิ๋มเปิด YouTube ก่อนก็แล้วกันครับแล้วก็อาจจะใช้ในเรื่องของการแชร์ตรง YouTube ก็ได้ครับเป็นวิดีโอ YouTube หรือ MP4 นะครับ YouTube เปิด YouTube ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลือกสกรีนของ YouTube เอาเนาะมันได้แค่ซิงเกิลสกรีนนะครับแล้วก็ assign co-host ไม่ได้ด้วย อันนี้เราทำแบบเร่งรัดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวระหว่างอาจารย์จิ๋มเตรียมนะครับผมเล่าสู่กันฟังนิดหน่อยนะครับเรื่อง Sick Building Block เนี่ยในเรื่องของการ implement นะครับน้องๆ อาจจะจำเป็นต้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวางแผนนะครับว่าเราจะพัฒนา PCUN PCU อย่างไรนะครับโดย approach ง่ายๆก็คือส่วนตัวแล้วมักจะใช้ในเรื่องของHealth Workforce นำนะครับอันนี้เป็นของอาจารย์ปูคินนะครับที่ชอบใช้เรื่องของ Health Workforce นำเพราะว่าเราอยู่การปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราไปสร้างทีมนะครับแล้วก็จะไปทำเรื่องของ Workplace Teaching and Learning ก็คือเนื่องจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านปฐมภูมิเนี่ยนะฮะมันต้องทำหน้างานแล้วก็เอากระบวนการมาทำสิ่งที่เราเคยทำบ่อยๆก็คือเรื่องของการจัดประชุมจัดอบรมอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้มันก็โอเคเนาะเราจะได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวลองฟังดูนะครับอาจารย์จิ๋มลองเปิดดูเที่ยวทิปกันอาจารย์จิ๋มเปิดไมค์หน่อยครับได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินแล้วครับได้ยินตั้งแต่ต้นไหมคะขอเริ่มใหม่ดีกว่าครับโอเคMeet three Estonian e s เต็มหน้าจอแล้วครับ Martin and their son Hugo While at school Hugo accidentally broke his arm The treatment he received can easily be seen by his mother through the patient portalTo enter the patient portal, Lee uses her digital identity, which is tied to her unique personal identification code. This is her doorway into the national health system, where healthcare providers gather medical data related to herself, her underage children, and her grandmother, Vida, who has given her authorization. This way, Lee has an overview of everything related to Hugo's treatment, including doctor's description of the x-ray,as well as the list of prescribed medications. Estonian healthcare providers and people with authorization are allowed to access the medical data, though the patient can always revoke this right. Every query made about the patient is logged, which makes the system reliable and traceable. Now that Lee is fully informed and at peace, she can start comforting Hugo.
Lee has to go to the pharmacy to buy medication for her son Hugo and her grandmother Vida. Estonia uses digital prescriptions, which means Lee only has to provide identification and her son's personal ID code. The pharmacist can access the system to see prescribed medication. After providing her grandmother's personal identification code, Lee can buy medicine for her as well. Digital prescriptions make it much easier for Lee to take care of herself and her loved ones. Last year, Martin had a traffic accident. Nothing too serious, but as a result of the collision, he hit his head that caused a small bleeding. This is usually harmless. The dispatcher of the emergency service, who has to stay in touch with the caller and the ambulance crew, can use Martin's personal ID code to query the health information system for his medical records. The system will automatically fill in a form and provide the medical data about Martin to the ambulance car that is rushing to the scene. Martin has hemophilia, which means that his blood does not clot. This information allows for the right decisions to be made quickly on the spot. On their way to the hospital, the ambulance crew assesses Martin's condition and forwards this to the health information system through which the doctors can automatically access Martin's medical records, including the results of his most recent tests and e-consultations with the family physician and medical specialists. This allows the hospital to make any preparations necessary and quickly come to the aid of the patient. All ends well thanks to fast information exchange, and Martin is sent home to recover. It's been a few weeks since Hugo broke his arm. His family physician removes the cast and discovers a strange rash underneath. She consults a dermatologist using e-consultation. It's an efficient way for a family physician to consult with a specialist and save everyone's time. The dermatologist, who can also access the medical records about Hugo, gives recommendations for further treatment. This provides the best possible care, and Hugo is glad he's well again. Lee receives an email notification through the state portal that her driver's license is about to expire. To renew her license, Lee needs a medical certificate, which is issued after a medical checkup. Before going to the doctor, Lee first opens the patient portal to fill out a health declaration. After she signs it digitally, the declaration can be accessed by the doctor. It gives her the information about Lee's health in advance. The pre-filled declaration makes the visit quicker. The health certificate is immediately sent to the National Road Administration, and all Lee has to do is apply for license renewal using the information system of the Road Administration. This will only take a few minutes, and in a few days, she will receive her new license by mail. If Lee's family would move abroad, being able to take their medical data with them would make life easier for the doctor, who would be able to see information about their new patients, as well as Lee's family, who wouldn't have to redo the same procedures. This would provide them with an increased sense of security and satisfaction in their new place of residence. จบแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะประเทศเอสโตเนียแต่ละคนก็จะไม่เคยได้เห็นประเทศเอสโตเนียมาก่อนนะก็มารู้จักตอนที่เขาเป็นประเทศที่มีความล้ำหน้าเกี่ยวกับเรื่อง e-health นี่แหละค่ะอาจารย์พลคินมีอะไรจะต่อไหมเดี๋ยวพี่ขอเสริมนิดนึงครับสำหรับครับเชิญครับอาจารย์โอครับที่เราฟัง Securing Box ที่อาจารย์จิมอธิบายก็จะจากเนื้อหาจะก็จะเห็นภาพเนาะว่ามันจะมีองค์ประกอบอะไรที่ต้องทำเพื่อเป็น recommendation ขององค์การอนามัยโลกอยู่ละนะครับที่พวกเราปี3ที่อาจจะนึกภาพไม่ออกจะนึกภาพเฮ้ยเรียนไปทำอะไรวะนะเยอะแยะไปหมดเนาะนึกถึงเวลาเราจะทำโปรเจกต์อะไรสักโปรเจกต์นึงนะครับนะ
ลองรีมายด์ที่อาจารย์จิ๋มเล่าให้ฟังก็ได้นะครับว่าในองค์ประกอบของโปรเจกต์เนี่ยมันควรจะต้องคิดถึงอะไรบ้างนะครับก็มี6ประเด็นจะมีพลัสอะไรอีกเนาะไอ้พลัสอีกตัวนึงซิกเวดดิ้งบ็อกพลัสอะไรเงี้ยก็ลองเอามาไล่ดูเอ้ยเราจะทำหนึ่งเรื่องมันจะขาดตกบกพร่องในประเด็นไหนก็ฝากน้องๆไว้นะครับน้องหลายคนเนี่ยพี่เชื่อเลยอย่างน้องเชียงรายเนี่ยอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะนึกภาพไม่ออกว่าจะทำอะไรว่าจะใช้โอกาสที่เรียนรู้นี้ทำอะไรนี่ลองวันหลังลองมาย้อนดูก็ได้6ประเด็นที่เราจะต้องใช้เวลาทำสักเรื่องต้องคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะครับเดี๋ยวจะขอรบกวนอาจารย์จิ๋มได้พักแล้วก็เตรียมไม่แน่ใจท่านผู้ตรวจ